สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2563นะคะพบกับเรา2คนได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งส่วนวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเจอกัน3ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะครับกับคุณอมรรัตน์และผมอีกบรรพตนะครับคุณผู้ชมแวะเข้ามาทักทายกันได้เลยนะครับตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนเข้ามาพูดคุยกันเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ดูเราทางทีวีท่านก็สามารถจับโทรศัพท์มือถือนะฮะแล้วก็พิมพ์เข้ามาผ่านช่องทางของโซเชียลมีเดียนะฮะ Facebook YouTube TrueID เข้าไปได้หมดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งช่องทางใหม่คือตัวแอปพลิเคชัน LINE นะครับ Add Friend นะครับเพิ่มเพื่อนตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอฝั่งนู้นนะครับ QR Code ก็ขึ้นอยู่บนหน้าจอละหรือว่าจะเข้าไปพิมพ์เองก็ได้นะครับ TNN Online ครับค่ะก็ทุกแพลตฟอร์มนะคะสามารถที่จะเลือกเข้าไปแล้วก็ติดตามรายการของเราได้ตลอดนะคะจะสื่อสารจะส่งความฝากประเด็นอะไรต่างๆก็ได้นะคะที่สำคัญนะคะวันพรุ่งนี้เขาคลายล็อกแล้วนะคลายล็อกใช่ครับนะคะระยะที่3และหลายคนก็ลุ้นกันมากสิ่งที่เราจะนำเสนอในค่ำคืนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็น2ธุรกิจที่ลุ้นตัวโก่งมากจริงๆลุ้นวันจันทร์อังคารมีคนโทรมาถามเยอะได้ไม่ได้เอ๊ะเมื่อวันจันทร์บอกว่าได้วันพุธบอกว่าไม่ได้วันพฤหัสบารุ้นกันอีกทีจนวันศุกร์เนี่ยเคาะจริงๆถึงได้บอกโอ้ยโล่งอกนวดใช่มั้ยหมายถึงนวดใช่มั้ยนั่นคือนวดค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเสริมความงามต่างๆนะคะนวดแผนโบราณนะคะนวดสปาต่างๆรวมไปถึงอีก1ธุรกิจที่ถามกันเยอะคือโรงภาพยนตร์โรงหนังเมื่อไหร่จะเปิดเพราะหลายคนเนี่ยก่อนหน้านี้เค้าคิดว่าโรงภาพยนตร์สงสัยจะไปอยู่ระยะที่4ไปรอกลางเดือนมิถุนายนปรากฏว่ารอบนี้เปิดแล้วนะคะถือว่าเป็นข่าวดีนะครับโดยเฉพาะคนไหนที่ปกติจะเมื่อยอ่ะชอบเมื่อยคุณผู้ชายหลายคนเมื่อยแล้วปกติก็จะไปสปาไปนวดสปานวดสปานวดแผนโบราณนวดคลายเส้นนวดกดจุดถูกมั้ยคะใช่ครับไม่ใช่เข้าใจอย่างอื่นนะคะอันนี้แหละครับถูกต้องแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตรงนวดหน้าเนี่ยเข้าใจว่ายังคงห้ามอยู่ถูกไหมฮะเพราะมันอาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าสมมติไม่ได้มีการป้องกันที่ดีมากพอไปจับบริเวณหน้าก็มีโอกาสเหมือนกันตรงนี้เลยนวดตัวได้นวดหน้ายังไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยตรงเนี้ยมันก็ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายแต่ที่สำคัญนะอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่มีการสร้างงานสร้างอาชีพเยอะมากๆนั่นก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลเหมือนกันนะครับที่ทำให้รัฐบาลทั่วทั้งโลกก็ทยอยปลดล็อกมาตรการล็อกดาวน์แล้วก็เน้นไปที่นี่แหละพวกนวดพวกเรื่องของภาพยนตร์ต่างๆใช่มันเริ่มขยายกลุ่มแล้วเดิมเขาจะจำกัดประเภทกิจกรรมที่อย่างน้อยคนระหว่างคนที่จะแบบไปเจอกันหลายๆคนอะไรเงี้ยเขาก็จะห้ามแต่ตอนนี้เริ่มค่อยๆ คลายแล้วแล้วเดี๋ยวระยะที่4ก็น่าจะคลายล็อกได้มากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากมีมาตรการคลายล็อกระยะที่3เราไปดูกันซิว่าอันไหนบ้างนะคะที่ได้รับการคลายล็อกแล้ววันพรุ่งนี้จะเริ่มกลับมาดำเนินการได้นะคะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะในส่วนของห้างรับรู้กันไปแล้วใช่ไหมเขาให้เปิดห้างเขาบอกรอบนี้ห้างสรรพสินค้าต่างๆจะมีการเปิดกิจกรรมแบบได้กว้างมากขึ้นเดิมบางกิจกรรมยังไม่ให้เปิดนะคะรอบนี้จะกว้างมากขึ้นแล้วเดิมปิด2ทุ่มค่ะขยายยืดให้เลยค่ะไปปิด3ทุ่มให้อีก1ชั่วโมงห้างสรรพสินค้าต่างๆค่ะตรงนี้เป็นข้อดีนะครับสำหรับคนไหนที่เป็นสายเดินห้างนะครับแล้วก็จะอีกมุมนึงก็คือสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพนักงานด้วยนะครับอย่างที่2ฮะกีฬาครับอันนี้เขาจะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเอาล่ะมันก็ต้องไปดูแต่ละชนิดกีฬาด้วยนะครับแล้วถ้าไปดูเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะการซ้อมของนักกีฬาอันนี้ก็จะเปิดละนะครับแต่ว่ากีฬาไหนก็ตามที่จะให้คนเข้าไปดูเนี่ยยังไม่ได้นะอันนี้ยังไม่ได้การชมหรือการแข่งขันกันแบบปะทะตัวเนี่ยยังไม่ให้นะคะแต่ตอนนี้เริ่มให้ซ้อมและกิจกรรมต่างๆกีฬาต่างๆก็ขยายมากขึ้นที่สำคัญเขามีการลดเวลาเคอร์ฟิวนะคะจากเดิมเราจำได้ใช่ไหมรอบแรก4ทุ่มถึงตี4ต่อมาก็5ทุ่มถึงตี4รอบนี้เขารุ้นกัน2ขยักนะจะเป็นเที่ยงคืนถึงตี4หรือ5ทุ่มถึงตี3ปรากฏว่าเคาะมาเรียบร้อยค่ะเป็น5ทุ่มถึงตี3ทำไมต้องเป็นตี3ดูไหมทำไมคะพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของตอนเช้าเนี่ยจริงเขาว่าไปตลาดกันตี1ตี2นะบางที่เขาลงของกันเที่ยงคืนนะปรากฏว่าเจอเคอร์ฟิวตี4นี่โอ้โหบรรดาแม่ค้าพ่อค้าที่ขายส่งเนี่ยรู้สึกว่าแบบเขาพยายามเรียกร้องมาหลายรอบแล้วอยากจะให้คลายจริงเขาอยากให้คลายไปถึงสักประมาณตีสองด้วยซ้ำแต่ไม่เป็นไรค่ะได้ถึงตีสามก็ยังดีนะคะซึ่งจริงก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของอัตราการติดเชื้อด้วยแหละครับตอนนี้เราถือว่าทำได้ค่อนข้างจะดีนะครับอัตราการติดเชื้อลดน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าถึงมีการผ่อนคลายแบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอัตราการติดเชื้อมันกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอีกครั้งก็มีโอกาสที่จะกลับไปล็อกดาวน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็มีหลากหลายกิจกรรมนะครับที่รอบนี้ได้มีการประกาศผ่อนคลายนะครับเช่นนี่อันนี้หลายคนนะครับก็คงจะรอกันอยู่นะเนี่ยทำคลินิกเวชกรรมสนามกีฬาฟิตเนสแต่ว่าฟิตเนสเนี่ยเขาจะว่าเปิดแค่บางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดด้วยนะครับต้องรอดูเรื่องของมาตรการสนามพักเครื่องก็เปิดแล้วฮะใช่ค่ะสนามพระเครื่องศูนย์พระเครื่องนะคะเขาเปิดให้นะคะแต่ว่างดค่ะงดการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนมาชุมนุมจำนวนมากเวลาเขามีจัดอีเวนต์ต่างๆโอ้โหวงการพระเครื่องนี่ไม่น้อยนะ
ยังห้ามอยู่นะคะกิจกรรมที่จะรวมคนจำนวนมากมานะคะแล้วก็ส่วนโรงภาพยนตร์ที่เปิดไปก็รวมไปถึงโรงมหรสพประเภทลิเกด้วยลำตัดก็เปิดได้นะคะไม่ใช่ว่ามีแต่โรงหนังเท่านั้นลิเกลำตัดนะคะละครพื้นบ้านต่างๆเปิดได้ด้วยนะคะคลายล็อกในรอบนี้แล้วนะคะรวมไปถึงแต่ว่าเขายังไม่ให้ก็คือพวกเล่นดนตรีเล่นคอนเสิร์ตเพราะอะไรเวลาเล่นดนตรีเล่นคอนเสิร์ตมันจะมีปัญหาถ้าเป็นวงแบบดังๆเขามักจะมากับการตีกันOh. แล้วคนมันต้องไปรวมอยู่จำนวนเยอะๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ห้ามไปรอลุ้นระยะที่4ละกันกลางเดือนมิถุนายนหรือว่าจะห้ามต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าเขาระวังเรื่องการติดเชื้อถ้าคนที่มาอยู่อัดๆกันจำนวนมากคอนเสิร์ตจะไปนั่งระยะห่างก็ดูตลกเนาะยากแล้วมันสนุกนะเวลาที่เราชมคอนเสิร์ตปุ๊บเราต้องเต้นมันเหงื่อมันก็ออกมาเราต้องร้องเพลงตามเขาคือถ้าคนหลวมๆมันจะดูตลกไหมมันจะดูว่าเอ๊ะวงนี้มันไม่ดังหรือเปล่ามันก็ต้องคนแน่นๆเพราะฉะนั้นเขารู้ค่ะสบคเขารู้เขาเนี่ยยังไม่ให้นะคะคอนเสิร์ตต่างๆยังไม่ได้นะคะรอนิดนึงอดใจรอนิดนึงละกันค่ะกับการจัดสัมมนาการอบรมแรงต่างตอนนี้ก็คล้ายๆกันนะครับคือตอนนี้ก็จะเห็นว่าหลายๆธุรกิจนะครับเริ่มขยับไปทางฝั่งของออนไลน์มากขึ้นแต่นี่ก็เป็นมาตรการในการผ่อนคลายจากทางด้านของรัฐบาลนะครับยังมีอีกนะฮะร้านเสริมสวยครับแต่งทรงผมอะไรต่างๆตอนนี้เขาเริ่มคลายเพิ่มนะคะเราจะทำสีผมจะดัดได้แต่เขากำหนดว่าขอไม่เกิน2ชั่วโมงที่สำคัญยังเหมือนเดิมนะคะมีการรักษาระยะห่างโทรจองล่วงหน้ายังเหมือนเดิมเขาไม่ได้ปลดล็อกนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เพียงแต่เขาผ่อนคลายให้มากขึ้นอย่างน้อยก็ทำให้สามารถหารายได้เพิ่มขึ้นเพราะร้านทำผมเนี่ยรายได้มาจากทำสีมาจากดัดผมตัดสะซอยเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็ถือว่าช่วยผู้ประกอบการในส่วนของร้านเสริมความงามต่างๆนะคะแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็เด็กก่อนวัยเรียนนะคะก็เปิดนะคะเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ก็ต้องมีการนัดหมายมีการจัดสรรเวลาเตรียมความพร้อมมีการระมัดระวังเรื่องอาหารการกินอะไรต่างๆด้วยนะคะตรงนี้เขาเรียกว่ามันเปิดให้ทำการได้นะคะแต่ทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วก็มีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะเรื่องศูนย์เด็กเล็กต้องระมัดระวังและต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยนะคะมาดูอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือกิจกรรมด้านการออกกำลังกายแล้วก็การดูแลสุขภาพนะครับอย่างแรกคือคลินิกเวชกรรมเสริมความงามนะครับสถานเสริมความงามสถานที่สักหรือว่าเจาะผิวหนังหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอันนี้ก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับสปาอันนี้ก็ว่ากันไปแล้วนะครับสถานประกอบการนวดไทยแต่งดนะครับในเรื่องของการอบสมุนไพรนะอบไอ้น้ำอันนี้ไม่ได้นะแบบรวมๆเนี่ยไม่ได้เพราะว่าไอ้น้ำบางทีมันก็เป็นที่มาของการแพร่กระจายของเชื้อเหมือนกันนวดใบหน้าอันนี้ว่ากันไปแล้วหน้ายังไม่ได้สิ่งที่ยังได้คือนวดฝ่าเท้าอันนี้ได้นะครับยกเว้นกิจการอาบน้ำกิจการอาบอบนวดอันนี้ไม่ได้นะยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้ครับนวดทั้งหลายยังไม่ได้นะคะขอย้ำส่วนสักคิ้วทำคิ้วอะไรเพราะหลายคนเริ่มแล้วคิ้วจางแล้วจะต้องสักจะต้องอะไรแบบนี้เพราะว่ามีพี่ๆช่างแต่งหน้าเขาถามมาเหมือนกันว่ารอบนี้จะเปิดไหมเพราะว่าลูกค้ามารอเยอะนะคะเปิดแล้วนะคะคลายล็อกให้แล้วนะคะสำหรับการสักที่เป็นสักคิ้วอะไรต่างๆอาจจะนะคะในส่วนของตรงนี้ก็มีถามมาพอสมควรสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยที่เกิดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับฟิตเนสเนี่ยนะฮะก็มีข้อมูลเข้ามาเสริมแล้วนะครับถามว่าเปิดได้ไหมเปิดได้แต่ว่าจำกัดนะครับจำกัดจำนวนผู้เล่นแบบรวมกลุ่มไอ้ที่ปกติเราจะเล่นเป็นคลาสเป็นห้องอะไรต่างๆอันนี้อาจจะต้องงดกันไปก่อนนะครับแล้วก็งดการออกตัวแบบอบไอ้น้ำแบบรวมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะคะตรงนี้ต้องระวังนะคะที่สำคัญนะคะพวกโบลิ่งนะคะสเกตโรลเลอร์เบดนะคะหรือการเล่นอื่นๆในลักษณะกลุ่มแบบนี้นะคะเขาอนุมัติให้ดำเนินการได้หมายถึงอนุญาตให้เฉพาะการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อมการแข่งอะไรยังไม่ได้นะถ้าการฝึกซ้อมกับการออกกำลังกายเท่านั้นนะคะยังมีเงื่อนไขอยู่นะคะโปรดทราบด้วยค่ะครับส่วนสระน้ำครับถ้าเป็นสระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือว่ากิจกรรมทางน้ำในบึงนี่อย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูเหมือนกันนะครับคือเขาบอกว่าอย่างเช่นพวกเจ็ตสกีไคท์เซิร์ฟเครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ทเนี่ยอันนี้ได้นะครับแต่ว่าต้องไม่เป็นการแข่งขันหรือจำกัดจำนวนผู้เล่นและจำกัดจำนวนผู้เล่นหรือว่าผู้ชมนะครับก็เป็นว่าคือถ้าสมมติว่ากิจกรรมไหนก็ตามที่มันมีการรวมกลุ่มกันเนี่ยเขาจะห้ามใช่ยังคุมอยู่ครับแต่ที่ห้ามเลยเด็ดขาดนะคะแล้วถามกันมาเยอะนะคะแล้วก็ไม่ต้องถามแล้วนะคะผับบาร์เทคสนามมวยยังไม่ได้ค่ะครับชัดเจนนะคะผับบาร์เทคสนามมวยยังไม่ได้เพราะมันมีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าสนามมวยจะขอคลายล็อกรอบนี้แต่ปรากฏว่ายังไม่ได้นะคะไปรอลุ้นกันในอีกเฟสหนึ่งนะคะช่วงกลางเดือนมิถุนายนแล้วกันนะคะครับคือเรื่องนี้ต้องเฝ้าระวังนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าในต่างประเทศเวลาที่มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ปรากฏว่ามันก็มีเวฟ2ระลอก2ระลอก2ตามมานะครับเช่นอะไรบ้างเกาหลีใต้ชัดเจนมากนะครับพอมีการเปิดผับเปิดบาร์ปั๊บปรากฏว่ากลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่อันนี้เราก็เห็นไปตามข่าวอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงโรงเรียนอันนี้ก็
ถึงก้ำกึ่งเหมือนกันนะคือถ้าสมมติว่าไม่ได้มีการควบคุมที่ดีมากเพียงพอก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดก็ได้เหมือนกันแต่โรงเรียนก็มีการคลายล็อกให้เหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องมีกฎกติกาเงื่อนไขแล้วก็โดยเฉพาะที่ได้แน่ๆเนี่ยโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลชนบทเพราะว่าเด็กนักเรียนจะไม่เยอะแล้วพูดตรงๆเขาก็ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียนออนไลน์เพราะว่ามันเป็นปัญหาและเป็นภาระเพราะฉะนั้นในส่วนของโรงเรียนก็มีกฎกติกามีคู่มือมีระเบียบอะไรออกมาแล้วนะคะทุกโรงเรียนก็เตรียมความพร้อมเราเห็นหลายโรงเรียนเขาอะไรดูไหมเขาเอาคูหาเลือกตั้งเก่าๆที่ไม่ได้ใช้อ่ะมาทำเป็นกั้นในเหมือนกั้นห้องเรียนนี่แหละฮะใช่แต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ะอ่ะเพื่อที่อย่างน้อยก็เป็นการป้องกันอย่างเมืองจีนเขาจะมีเป็นแผ่นพลาสติกพับเก็บได้เขาลงทุนไงบ้านเราใช้กล่องคูหาเลือกตั้งนี่แหละเอามาประยุกต์เอามาพัฒนาก็สามารถใช้ป้องกันได้ตรงนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งนะคะที่หลายโรงเรียนเขาก็ใช้กันค่ะใช่ครับก็พอช่วยกันได้ทีนี้มาดูนะครับสำหรับทางด้านของสถานประกอบการหลายๆแห่งตอนนี้เวลาที่เราไปใช้บริการเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าจะต้องมีการเข้าไปเช็คอินนะครับสำหรับตัวแอปพลิเคชันไทยชนะเนี่ยนะฮะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่าสุดนะเอาเฉพาะร้านค้าที่ลงทะเบียนจนถึงวันที่25พฤษภาคมล่าสุดนะครับอยู่ที่ 111,691 ร้านค้าและจำนวนของผู้ใช้งานครับคุณรัฐตอนนี้พุ่งขึ้นมาอยู่ที่ประมาณเนี่ยครับตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอคือ12,840,000คนค่ะส่วนคนที่เข้ามาเช็คอินนะคะตามระบบที่เขารวบรวมข้อมูลได้ก็ประมาณ11ล้านใช่ไหมส่วนเช็คเอาท์ก็ประมาณ21ล้านเห็นไหมมันมีความแตกต่างเพราะบางคนเช็คอินแล้วลืมเช็คเอาท์ค่ะถูกต้องนะครับผมว่าเป็นกันเยอะอ่ะคือเราเข้าไปเช็คอินที่ห้างนะครับแล้วพอเข้าไปที่ร้านปั๊บบางคนก็โอเคเพราะมีเจ้าหน้าที่บอกไงเราก็ไปเช็คอินได้แต่ตอนเช็คเอาท์เนี่ยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ใช่ดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมจำนวนเช็คอินมันถึงเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเช็คเอาท์น้อยเหลือเกินแต่ที่มีประเมินพอไปเช็คเอาท์เสร็จปุ๊บเขาจะมีประเมินด้วยนะครับว่าร้านค้าร้านค้าร้านนี้เขามีมาตรฐานอย่างไรทำความสะอาดเยอะแค่ไหนยังไงนะครับประเมินแค่นี้เองอ่ะ12ล้านแต่คนไม่ให้ความร่วมมือเพราะมันมีติ๊กได้ว่าจะทำหรือไม่ทำประเมินนะคะแต่คนก็บ่นเยอะนะเวลาเช็คอินน่ะจากห้างเสร็จแต่ละร้านมันต้องเช็คมันหลายขยักมากแต่ตอนนี้เริ่มคุ้นแล้วค่ะเอามือถือเปิดสแกนเลยค่ะง่ายๆแล้วให้ความร่วมมือค่ะแต่ผมเข้าใจเขานะคือจริงๆแล้วมันก็ควรจะต้องทำอย่างนั้นแหละครับเพราะว่ามันจะได้แทร็กได้นะครับถ้าสมมติว่าเฮ้ยมันมีคนที่ติดเชื้อขึ้นมาปั๊บเราจะรู้โดยทันทีเลยนะครับว่าอ๋อคนที่เข้าไปอยู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยคนไหนนะครับที่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้ออยู่บ้างมันก็สามารถแทร็กได้ทันทีแล้วก็จะเป็นการช่วยทางรัฐบาลนั้นสามารถป้องกันการติดเชื้อในวงกว้างได้ทันทีเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าอีกมุมนึงเลยนะถ้าเราลืมเช็คเอาท์เนี่ยบางทีเจ้าของร้านค้าเขาอาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกันนะเพราะบางร้านไปเจอผู้ติดเชื้อหรืออีกมุมนึงคือเขาจำกัดจำนวนคนสมมติว่าช่วงเวลานึงให้คนเข้าได้ประมาณ10คนอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วเกิดไม่ได้เช็คแล้วถ้าเราไม่เช็คเอาท์แล้วคนเข้าไม่ได้คนมันจะเข้าไม่ได้มันจะผิดกฎไงครับให้ความร่วมมือกันนิดนึงนะคะแล้วค่ะเรื่องพระสักนิดนึงได้ไหมคะแนวคิดการเยียวยาพระก็อยู่ในแนวคิดที่น่าจะเสนอรัฐบาลในเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าพระก็ประสบความเดือดร้อนหลายคนไม่เชื่อใช่ไหมคะมีวัดเมืองไทยอยู่ 40,000 วัดนะคะมีพระที่ประสบความเดือดร้อนทั้งสิ้นประมาณ 300,000 รูปค่ะรัฐมนตรีเทวันฤทธิ์ตะพันรบนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศเนี่ยเขาเตรียมเสนอรัฐบาลจะของบประมาณก้อนนึง400-500ล้านเพื่อจัดสรรงบให้กับพระแต่ละรูปเหมือนกับที่ช่วยเหลือเยียวยาภาคใต้ก็คือ100บาทหมายถึงพระแต่รูปจะได้วันละ100เป็นค่าอาหารเป็นค่ารถค่าเดินทางเพราะว่าไม่ได้ออกบิณฑบาตคนก็ไม่มาวัดนะคะในส่วนของตรงนี้ก็เดี๋ยวรอขั้นตอนกระบวนการถ้าอนุมัติก็ต้องใช้งบประมาณ400-500ล้านบาทในการที่จะดูแลกลุ่มพระด้วยครับเดี๋ยวรอนะครับว่าตัวมติจะออกมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเข้าไปพูดคุยกับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการนวดกันหน่อยโอ้โหตอนนี้เดือดร้อนกันเยอะเลยนะครับข้อเรียกร้องเขาคืออะไรนะครับวิธีการปรับตัวของเขาคืออะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับพักสักครู่ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง PNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ